นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยครับทั้งทีม A และทีม B ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแล้วครับการแข่งขันกีฬา Asian Beach Games 2014ที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้มีการชิงชัยกันทั้งหมด17เหรียญทองไฮไลท์ในช่วงเช้าอยู่ที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรอบ6ทีมสุดท้ายประเภททีมหญิงเกมนี้นักตบลูกยางไทยส่งวรพัฒน์ศรระดาลงกับธนรัตถาอุดมชวีดีกีแชมป์เก่าลงสนามพบกับนักตบลูกยางเมื่อสาวไทยเล่นได้อย่างแน่นอนใช้เวลาแค่29นาทีเอาชนะไป2เซตรวด21-13และ21-6ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับนักกีฬาจากประเทศไต้หวันทางด้านทีมไทยบีส่งอุตสาเต้นปักศรีจับคู่กับยุภาภูคองพลอยลงสนามกับ2นักตบจากประเทศอินโดนีเซียและยังเป็น2นักตบสาวไทยที่โชว์ฟอร์มได้ดีต่อ9และ21-15เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับนักกีฬาสาวจากประเทศจีนส่วนทีมชายไทยกิติพัฒน์ยังถิ่นกับประทีปสุขโตผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เช่นกันหลังเอาชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซีย2เซตรวดสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายของวอลเลย์บอลจะทำการแข่งขันในช่วงบ่ายทั้งชายและหญิงที่หาดกะรนการแข่งขันเซปักตะกร้อ